นับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมขอต้อนรับผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ในช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับแน่นอนครับพบกับเราเป็นทุกวันประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับกับการตอบปัญหาต่างๆในเรื่องของรถจักรยานยนต์แล้วก็การอัปเดตเกี่ยวกับวงการมอเตอร์สปอร์ตบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับนิสสันรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มาในเบรก2บอกว่าตอบปัญหานะแล้วก็ส่ง SMS หรือว่าโทรเข้ามาได้เปิดสายนะครับ025309496-98รวมทั้ง SMS เข้ามาพูดคุยกับพวกเรานะครับที่หมายเลข0250เอ้ยไม่482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามได้เลยนะครับพี่บอมใจมันอยู่นี่อยู่ตัวมันซ้ำเงี้ยนะครับความรักทำให้คนมันตาบอดนะตาบอดหูตึงอะไรทุกอย่างมันจะค่อยจำไม่ได้พี่บอมกำลังมีความรักนั่นเองนี่ก็พูดไปออกสื่อเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวเลยโอ้แล้วอย่างนี้น้องพี่บอมช่วงนี้มาดูเรื่องราวของ SMS กันครับพี่ครับช่วยวิจารณ์ MT09 ครับ CB650F แล้วก็ ER6 ตัวไหนดีมันคนละ ER6 มันจะตัดไปดีกว่าตัดไปคันหนึ่งตัดไปคันหนึ่งก่อนไม่จริงๆแล้ว ER6N เนี่ยกับ CB650 เนี่ยเอาไปเจอกันได้แต่ว่าต้องตัด MT09 ซึ่งมันคนละคลาสกันแล้วก็ที่บิ๊กไปเลยก็บิ๊กไปแล้วCC ต่างกันแล้วก็อีกเรื่องที่เราอยากที่บอกว่า ER6 ไม่น่าสนใจก็คือรถมันเริ่มผลิตไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังก็เป็นสำหรับคนมือสองนะคนที่มองหาบิ๊กไบค์มือสองก็ต้องบอกว่า ER6N ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะมันเป็นรถกระแสที่มันตอนนี้มันไม่ใช่แล้วล่ะถ้าจะซื้อ ER มาผมว่าอย่าซื้อดีกว่าไม่ถ้าเกิดถ้าไปเจอราคาถูกก็ซื้อเป็นมือสองนะเอามือสองได้แต่มือหนึ่งมันก็ยังมีรถมือหนึ่งอยู่แหละแต่ว่ายังมีไหมรถมือหนึ่งยังมีอยู่ยังมีอยู่นะครับแต่ว่ามือหนึ่งไม่น่าไปยุ่งไม่ได้บอกว่ารถเขาไม่ดีนะแต่ว่าผมว่าด้วยเทคโนโลยีรถใหม่ๆมันน่าจะเกินไปแล้วถ้าซื้อมาแล้วมันพอไปเริ่มไปขี่กับเพื่อนที่มีรถใหม่ๆเนี่ยมันก็ดูจะเป็นด้อยกว่าเขา ER เนี่ยไปช้อนมือ2ได้ตอนนี้ราคาจับต้องได้เลยช้อนมือ2เหลือคันไม่เท่าไหร่รถดีๆเยอะแยะนะ CB650F ก็สไตล์ Naked เหมือนกันครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์4สูบที่เป็นมิตรกับผู้ขับขี่แล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงประหยัดน้ำมันด้วยก็เป็นรถที่ขี่ง่ายควบคุมง่ายราคาไม่แพงสีสันสวยงามนะครับต้องสีนี้สีเดียวด้วยนะพร้อมตอบโจทย์เนื้อเรื่องของต้องเป็นไตคัลเลอร์อย่างซื้อง่ายขายคล่องง่ายเป็นรถตลาดว่างั้นแหละสีสูบนะครับสีเมล็ดสีสูบก็เสียงก็เหมือนเสียงหวานมากมันคือบิ๊กไบค์ที่เสียงเพราะอะไรเสียงเพราะนะครับในค่าของค่าศูนย์เนี่ยเดิมๆยังเพราะเลยนะข้อดีข้อเสียหรอก็ข้อเสียของ ER ก็ตามที่ก๊อฟบอกไปแต่ส่วนของ CB650F มันก็จะเสียไปในเรื่องของความโหดเร็วแรงรถเป็นคนละฟีลลิ่งนะขึ้นไปคล้อง ER นี่รถหนักมาเลยแล้วโฉมตอนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเล้าไม่ค่อยสปอร์ตเท่าไหร่เพราะเจอตัวใหม่เข้ามาเนี่ยโอ้โหว่าจะเป็นมุมเหลี่ยมมิติต่างๆมันค่อนข้างจะหล่อเลยทีเดียวแต่ตัวนี้ยังเป็นโฉมแรกแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนนะใช่คราวนี้ถ้าเผื่อว่าถ้าดูใหม่สุดนะก็น่าจะเป็น MT09 ครับอ่ะคือถ้างบถึง MT09 ก็น่าสนใจมันจบด้วย CC ด้วยบอดี้ต่างๆทีมันทีเดียวจบไงใช่ทีเดียวแล้วมันไม่ต้องไปขยับสเต็ปละพอแล้ว09เนี่ยนะส่วนข้อเสียของ MT09 หรอคือตัวนี้มันมีการเขาเรียกอะไรปรับกราฟใหม่มันไม่เหมือนกับตัวแรกตัวแรกนี่โหดใช่โหดแบบว่าเกียร์3หน้ายังลอยได้อยู่เลยแต่พอมาตัวนี้มันก็ตัดทอนลงมานิดหน่อยแหละก็ไม่ถึงขนาดมันทอนลงแต่มันก็ขาดความโหดไปถ้าสำหรับคนที่ชอบความโหดเนี่ยก็จะแบบจะไม่ถึงอ่ะแต่มันก็ดีเป็นมิตรกับผู้ที่อยากขับจริงๆแล้วแบบไม่ต้องไปตกกระจายไม่ต้องไปเปิดคันเร่งแล้วมันจะกระโจนแต่เรื่องออปชันตัวนี้โอเคนะก็ระบบกระเทียมหน้าเป็นแบบว่าอัพไซด์ดาวกระเทียมหลังแบบกิลอาร์มแล้วก็ยังคงคอนเซ็ปต์ของดักไซส์เรียกว่าดักไซส์จะแปลใช่ไหมคือดักดาร์กไฟเตอร์สตรีทไฟเตอร์ซึ่งถ้าข้อเสียของแต่ละอย่างก็บอกไปละ MT09 ตัวนี้มีการจัดเรียงกราฟใหม่ให้ขี่ง่ายขึ้นนะฮะมันก็ขาดความดุดันไปส่วน CBR ก็จะได้เรื่องของความประหยัดทนทานนะแล้วก็ CC น้อยกว่าขาดความเร้าใจไปนิดนึงส่วน ER นี่คืออย่างที่บอกไม่แนะนำนะฮะคราวนี้ก็เหลือ2ตัวก็เลยถ้าเผื่อว่าเทียบกันแล้วถ้างบถึง09ก็ไป09ไปเลยดีกว่าอย่างที่พี่บอมบอกส่วนมากถ้าเล่นเนี่ยพยายามจะบอกว่าให้เล่นที่มันตัวที่มัน CC มันสูงไปเลยจะได้จบง่ายๆ
นะอันนี้ก็บอกอยู่นี่ไงข้อดีข้อเสียก็พูดกันอยู่เนี่ยก็พูดไปเป็นคู่ใน3รุ่นเนี่ยนะครับก็บอกไปแล้วนะฮะตามนั้นราคาก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรถึงขนาดแพงเกินไปสำหรับ MT 09ก็พอที่จะจับรับกันได้ส่วน ER ที่บอกว่าทำไมถึงไม่อยากให้เล่นเพราะว่ามันเป็นรถที่หลุดกระแสไปแล้วนะครับแล้วราคาถ้าไปช้อนตอนนี้เป็นมือสองน่าเล่นใช่น่าเล่นใช่แต่ว่าถ้าจะพูดถึงแสนกว่าบาทไหมใช่ครับพี่มันเหลือประมาณแสนกว่าบาทเหลือประมาณแสนแปดแสนเก้าในรถเพราะจริงตอนนี้มันออกมา2แสนกว่าบาทใช่ในราคาแสนกลางเนี่ยพี่ว่าซื้อได้แล้วตอนนี้ได้คลาสนี้ได้ก็ยังบันเทิงอยู่นะได้อยู่นะก็ยังก็ได้600ซีซีอ่ะแต่ว่าถ้าไปออกกลุ่มกับเพื่อนแล้วมันจะค่อนข้างจะเอาละใช่ไหมพอเจอตัว Z650 เข้าไปนี่เจอโฉมนี้เจอทั้งเครื่องยนต์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยทำให้ ER มันด้อยลงจริงๆถ้าเผื่อว่าเปลี่ยนจาก ER เป็น Z650 เนี่ยผมยังรู้สึกว่าดีกว่ายังแบบมีแนวโน้มแต่ไม่แน่ใจเขาที่ถามมาเนี่ยเขาจะซื้อรถมือ2หรือเปล่าถ้าซื้อรถมือ2ก็กรุณาเช็คให้ดีในเรื่องของของเหลวต่างๆในเรื่องของบอดี้ในเรื่องของอะไรการตรวจสภาพที่มันเขาเปลี่ยนอะไรยังไงมาถ้าซื้อรถมือ2เดี๋ยวเบรกหน้าดูใช่นะเดี๋ยวมีฝากไว้กับร้านดีเจริญยนต์แน่นอนนะเขาบอกอันนี้ขออะไรฮะขอเทคนิคการรันอิน Nmax ด้วยครับง่ายๆครับการรันอินก็ขับความเร็วที่ไม่เกิน60ไม่เกิน70นะครับไปเรื่อยไปเรื่อยนวลๆไปก่อนอย่าเพิ่งไปเค้าเรียกอะไรอย่าเพิ่งไปก็ไปตามล็อกเครื่องยนต์นะครับอย่าไปกระโชกมันรถออโต้จริงๆก็อย่าไปแช่ยาวๆก็ไปบิดได้แต่ว่าจริงๆแล้วบอกว่ารถเนี่ยจริงๆมันก็มีการรันอินมาอยู่แล้วนะมันไม่ใช่ว่าโอ้โหประกอบเครื่องออกจากลานผลิตเนี่ยเขาต้องสตาร์ทเครื่องสตาร์ทเครื่องแน่นอนเขาสตาร์ทมีในระดับนึงแล้วแต่เขาไม่ได้แบบโอ้โหวิ่งเป็น100กิโลให้เราหรอกออกมาก็คือเอามาจริงๆเราขี่ได้เลยแต่ว่าก็อย่าเพิ่งไปแช่ใช่ไปเรื่อยๆจริงๆแล้วเนี่ยถ้าออกมาก็ขี่ไปก่อนแล้วก็สักประมาณขี่ไปอาทิตย์นึงเงี้ยก็ถ่ายของเร็วออกเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันใหม่มันคมมันอาจจะมีการเสียดสีและออกเป็นมาก่อนหน้าแล้วเขาเรียกว่าเป็นเขาบอกว่าชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่ประกอบใหม่เขาเรียกอะไรทุกอย่างมันยังแน่นอยู่แล้วมันจะเป็นช่วงที่มีการสึกหลอมมากที่สุดของเครื่องยนต์ใช่ในการทำงานครั้งแรกเพราะนั้นเป็นไปได้เขาจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครั้งแรกเปลี่ยนไวหน่อยเพื่อเอาไอ้เศษออกใช่ใช่เศษที่เกิดจากการสึกหลอมเนี่ยไปเปลี่ยนขับไปสบายๆไม่ต้องไปรีบไปเร่งกับมันไปเรื่อยๆบางคนก็บอกว่ารถใหม่นี่ออกมาค่อยๆขี่ก่อนถูกต้องอีกกระแสนึงก็บอกว่าไม่ได้ต้องซัดเลยเดี๋ยววิ่งไม่ออกนะต้องรีบซัดแต่แรกเลยแต่เพราะว่าไอ้แบบหลังนี่ไม่ใช่นะ ซัดแต่แรกถ้ามีปัญหาขึ้นมาไปเลยไปยาวเลยนะค่อยๆกับมันนิดนึงก่อนขับไปเรื่อยๆนั่นแหละครับคือการหลัดอินนะใบขับขี่ขาด6ปีครับต่อได้ไหมครับน่าจะต้องทำใหม่แล้วนะ6ปีทำใหม่ครับถึงจะมีประวัติอยู่เขาว่าให้คุณยกไปนั่งประชุมอะไรนั่งยกเว้นเป็นตลอดชีพมีว่าใบขับขี่จักรยานยนต์ตลอดชีพมีครับพี่ยังมีอยู่ครับถ้าตลอดพวกตลอดชีพอาจจะยังต่อได้ได้ครับก็ให้ต่อแต่ว่าอาจจะไปต้องอบรมอาจจะไปนั่งอบรมตอนนี้ก็เพิ่มเป็น5ชั่วโมงแล้วมั้งเห็นได้ข่าวว่านะครับการขับขี่ทำใบขับขี่ตอนนี้ค่อนข้างจะฟิกในเรื่องของการอบรมการสอบข้อเขียนการสอบปฏิบัติต่างๆเยอะเยอะเป็นเรื่องจริงๆเป็นเรื่องที่ดีนะถ้ามันได้ง่ายเกินไปก็เพราะว่ามันไม่ขังใครไม่ขังอ่ะแล้วก็ทุกคนก็ที่ได้สอบใบขี่ได้แล้วออกมาใช้รถใช้ถนนเลยที่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องกฎเกณฑ์แล้วก็การขับขี่แบบมันไม่นอกจากเกิดปัญหากับตัวเองแล้วมันไปสร้างปัญหากับคนอื่นด้วยใช่มันไปเกิดอุบัติเหตุกับผู้อื่นด้วยครับนะต่อไประหว่างแฮนซงสตรีทไฟเตอร์กับแฮนจับโชคจะใส่กับอะไรจะใส่ตัวไหนดีครับ Z300 แนะนำแนะนำร้าน Z300 แนะนำร้านด้วยครับอ๋อคือ Z300 จะใส่ทรงสตรีทไฟเตอร์แฮนด์ทรงสตรีทไฟเตอร์เป็นไงก็เป็นแฮนด์บาร์ก็แฮนด์บาร์แต่ทรงต่ำลงใช่อ๋อเขาเรียกสตรีทไฟเตอร์เหมือนจะตรงแต่ยังไม่ตรงทรงต่ำใช่แล้วก็ตัวใส่จับโชกใส่จับโชกนี่มันลงไปข้างล่างเลยใช่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะชนถังหรือเปล่านะชนอยู่แล้วล่ะคือจับโชกคือมันอาจจะต้องมีการถังให้ออกไปเยอะมากแล้วคราวนี้เวลาท่าขี่คุณก็จะเป็นแบบแนวสปอร์ตเข้าไปละเพราะนั้นเนี่ยสปอร์ตจ๋าเลยนะถ้างั้นก็ใส่สตรีทไฟเตอร์ดีกว่าเออทรงบาร์เหมือนเดิมแต่ว่าแค่ต่ำลงก็สกายเป็นรถสไตล์สตันไปใช่แต่ถ้าสำหรับผมนะถามส่วนตัวนะเป็นผมก็อยากใส่แทนจับโชกผมต้องการสร้างความแตกต่างก็มือนิดนึงก็มือนิดนึงแต่มันดูหล่อนะคือไหนๆจะใส่แล้วนะฮะก็คือกางแฮนด์ออกมาไม่ต้องให้มันโดนถังแนะนำร้านด้วยจริงๆแล้วไม่ต้องแนะนำร้านก็ได้ครับไปหาซื้อนะครับแล้วก็มาใส่ร้านไหนก็ใส่ได้เพราะว่าตัว Z300 ถ้าเผื่อว่ามีการเปลี่ยนทรงแฮนด์ไปอย่างที่ว่านะสายเหลืออยู่แล้วใช่เพราะแฮนด์มันต่ำมันทำให้มันต่ำลงใช่เปลี่ยนใส่ได้เลยอ่ะทำเองแต่ว่าเราต้องไปซื้อแฮนด์ที่มันเหมาะที่เราชอบนั่นเองว่าเอาทรงแบบแฮนด์จับโชคแบบหมอบไหมหรือมันไม่หมอบหรือยกขึ้นมามันมีหลายทรงให้ใส่นะครับจริงๆแล้วหาซื้อได้ตามร้านที่ขายอะไรแต่งทั่วไป
แต่จะเปลี่ยนที่ไหนก็เปลี่ยนได้หมดทุกร้านครับก็มีอยู่2ความคิดเห็นคือถ้าอย่างก๊อฟอย่างที่ก๊อฟบอกก็เป็นข้อดีอย่างนึงไงคือก็ก้มไม่ก้มมากแล้วก็ไม่ต้องแปลงมากใช่ไหมแต่อย่างผมนี่คือมันก็ต้องสุดไปเลยจะสุดหรือว่าจะแปลงง่ายก็ลองดูสุดไปเลยแบบจับล่างเลยจับล่างเลยโอ้โหนอนบนถังไปเลยนะซื้อไปได้ครับมีเยอะแยะนะครับมาดูเอสเวสต์ต่อแล้วเปิดรับสายอยู่นะครับคุณผู้ชมสามารถโทรมาพูดคุยกับเรารวมทั้งสอบถามปัญหาของเราได้นะครับพี่ครับอาวัน2008-2009แตกต่างกันอย่างไรครับแฟลิ่งตัว2008กับ2009ต่างกันที่แฟลิ่งไอตัวนั้นที่มันเป็นหน้าใหญ่ๆไงไอตัวหน้าใหญ่กับไอตัวที่เป็นอะไรนะ08กับ09เอเลียนเออเอเลียนต่างกันที่แฟลิ่งครับรู้สึก2ตัวนี้เครื่องฐานเครื่องยนต์แทบจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนมากมายเลยด้วยซ้ำไปนะครับถือเป็นช่วงนี้ช่วงรถปีนี้เป็นรถที่ค่อนข้างจะจี๊ดจ๊าดมากที่สุดละด้วยเครื่องยนต์ที่บอกหูเขาแต่เขาบอกว่าอะไรในเรื่องของความร้อนที่เขาบอกว่าทำไมสะสมเนี่ยมันจะเป็นช่วงรถเนี่ยช่วง2008-2009ก็ดูดิดูแฟลิ่งเขาดิแบบแฟลิ่งมันค่อนข้างมิดชิดแล้วมันระบายอากาศไม่ดีเนี่ยเขาต้องบอกว่าทำไมถึงร้อนมันเป็นปัญหาจากตัวนี้แหละจนทุกวันนี้เขาแก้แล้วอาวันไม่ร้อนเหมือนที่คิดแล้วมันโฟล์ยิ่งขึ้นตัวนี้จะเป็นไฟอยู่ข้างในเนี่ยอีกตัวนึงจะเป็นเรียกว่าไฟเอเลี่ยนนะครับเครื่องยนต์ก็ไม่ได้8กับ9นี่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายก็อาจจะเปลี่ยนเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกเห็นป่ะแฟลิ่งนี่ไม่ได้ไปคุมแข็งมากนะก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาแล้วจนถึงตัวปัจจุบันนี้มีช่องแอโรฟินได้ให้ลมมันผ่านได้เยอะกว่าใช่แต่ถ้าเทียบณตอนนั้นนะอาวันต้องหอบเป็นรถที่ขี่แบบว่าถ้าขี่บนถนนนี่เมื่อยที่สุดเลยนะแต่ถ้าจะให้เลือกเล่นตัว2009ครับเพราะโฉมเอเลี่ยนนี่ดูแล้วจะเฟี้ยวฟ้าวร้อนใจกว่าแล้วก็เครื่องยนต์ตัวนี้ได้มีการพัฒนาขึ้นมานิดนึงซึ่งตอนแรกเขาบอกว่าเสียงมันจะเหมือนกับรถอิตาลีใช่ไหมเสียงแบบว่าแปลกๆคอร์ดเพลนยังแล้วตัวนี้ถึงคอร์ดเพลนแล้วใช่ไหมยังไม่ถึงตัวนี้มันก็เป็นเครื่องยนต์ที่แบบว่าคล้ายๆเกือบที่คอร์ดเพลนละครับนี่เป็นสีตูประมาณนั้นครับผมแต่ขี่ยากรอบเครื่องถ้าเล่นก็2009ตัวโฉมเนี่ยน่าจะหลอกกว่านะ CBR 1000ครับปี0405ทะเบียนราคาเริ่มเท่าไหร่ยังพอเล่นได้ไหมโอ้โหนานนะถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่ว่าไอ้เรื่องของทะเบียนราคาเนี่ยมันไม่ชัวร์หรอก0405น่าจะเป็นตัวก่อนโฉมหนูแฮมสเตอร์โอ้โหก่อนอีกเยอะมากก่อนยังแบบว่าตัวทู่ๆอยู่เลยเป็นตัวเหลี่ยมๆแล้วก็10กว่าปีอ่ะไฟแนนซ์แต่ว่าจะให้บอกว่าเรื่องของทะเบียนราคาเริ่มต้นเท่าไหร่เนี่ยมันบอกไม่ได้ครับไม่รู้จะจดได้หรือเปล่าไม่แน่ใจราคาจะจดได้หรือเปล่าถ้ามันมีทะเบียนมันจะเบียนแท้หรือเปล่าเบียนสวมไหมเคยรถทะเบียนแท้ยุคนั้นก็น่าจะมีบ้างนะ0405ก็มีช่วงนั้นมีช่วงนั้นช่วงที่ใช้จดได้อยู่โอ้โห10กว่าปีแล้วยังจดได้แต่ว่าเมื่อ2ปีก่อนไอ้เมื่อ4-5 ปีก่อนผมเคยขายได้อยู่ประมาณ 200,000 แต่ตอนนี้ราคาก็น่าทะเบียนพี่ก็อยู่ตอนนี้ก็น่าจะลงไปอีกก็ถือว่าเป็นตัวหล่ออยู่นะตัวนี้ก็ยังหายากนะยังมีใช้แข่งนะ AB3 ยังใช้แข่งอยู่นะตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นเป็นรถคันสุดท้ายที่ป๊าของเรานะป๊าจับคิดมาวิไลโรจน์ใช้ในการแข่งขันแข่งสนามเดียวกับลูกชายด้วยซึ่งแบบว่าที่เซปังเขาก็แข่งในรุ่นของไอ้มาเลเซียซุปเปอร์ซีรีส์เนี่ยในการของท้องถิ่นแข่งพร้อมกับการแข่งขัน MotoGP ครับประมาณนั้นขอความรู้การดูแลรถสายพันธุ์ด้วยครับเพิ่งซื้อรถคันแรกสกูปปี้ไอโอ้ยไม่มีอะไรมากครับขี่ไป 24,000 โลดูแลเดียวใช่ไหมไม่ได้โมดิฟายนะตามคู่มืออ่ะดูแลเดียวครับส่วนมากรถออโตเมติกนะครับดูแลง่ายๆครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ตรงนะครับเช็คสายพันธุ์ทุก 8,000 โลนะครับทุก 8,000 นี่คือเช็คคือถอดฝาออกมาเช็คถอดฝาออกมาแล้วก็เป่าลมประมาณนั้นหรือเข้าศูนย์ผมซื้อรถใหม่ก็เข้าศูนย์ตามระยะแค่นั้นเองเขาก็จะดูให้เปลี่ยนถังน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องกับกรองอากาศจะมาพร้อมกันนะครับแล้วก็ 8,000 กิโลปุ๊บก็เปิดทางด้านชุดขับเคลื่อนสายพานต่างๆแล้วก็มาเช็คดูว่าสายพานเปื่อยไหมอะไรไหมก็เอาลมเป่าฝุ่นให้เรียบร้อยทางศูนย์เขาทำให้อยู่แล้วแหละนะครับประมาณนี้เพราะว่ารถเดิมๆถ้ามันเป็นโซนไม่ไปแต่งกับมันเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนสายพานยุคการใช้งานเท่าไหร่นะ24,000 กิโลประมาณนี้คร่าวๆแต่เขาบอกให้เช็คทุก 8,000 นะครับเพราะว่าไอ้ตัวที่มันสึกหรอไปมันก็เป็นขี้ฝุ่นอะไรเงี้ยพอไปจับกับจานกับสายพานบางทีอาจจะทำให้มันลื่นมีเสียงอะไรเงี้ย 8,000 กิโลก็เป่าสักทีนึงดูแลแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันทุกตามระยะอาจจะถ้าใช้งานบ่อยหน่อยก็เดือนละครั้งถ้านานๆใช้ทีหรือว่าไม่ค่อยใช้ก็ประมาณสัก 3,000 กิโลแล้วก็เวลาที่ไปเซอร์วิสตรงนี้ในเรื่องของการเป่าสายพานเนี่ยไม่ต้องตกใจนะคืออย่างผมนี่เกินระยะ
ไปตอนประมาณหมื่นกิโลแล้วโอ้โหในศูนย์นี่แบบว่ามีหมอกฟุ้งเดียวฟุ้งเดียวฟุ้งเดียวฝุ่นกระจายเลยแต่ก็ยังไม่ถึงระยะในการเปลี่ยนแต่พอไปสวิตออกมาก็ขี่เหมือนเดิมดีกว่าเดิมด้วยสิดีกว่าเดิมใช่ใช่นะครับประมาณนี้นะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องดูแลในเรื่องของหม้อน้ำนะฮะแล้วก็ดูเรื่องแรงสายพานทุก 8,000 กิโลก็จะอยู่กับฉันไปอีกนานใช่นะเปรียบเทียบครับ GSX750 กับ Z900 มาอีกแล้ว2รุ่นรุ่นไหนคุ้มกว่ากันครับสีก็ต่างกันนะราคาต่างกันประมาณ 30,000 30,000 30,000 กับรถ4ก็ต่างกันต่างกันเพราะว่าตัว750เนี่ยมัน 367,000 กับ900เนี่ยตัวนี้มัน399ครับ399แต่ก็ตัว900ก็ยังมีตัวพิเศษขึ้นมาอีกพิเศษนั่นมัน429 429ใช่เหมือนบอกว่าเป็นเขาคาวาซากิทำราคาออกมาได้เพื่อว่าโดนลองใจโดนรถจริงๆมัน940กว่าซีซีใช่คือประมาณรถมันเกือบ 1,000 ซีซีแล้วอ่ะใช่รถใหม่ในราคาที่ไม่ถึง 400,000 น่ะแต่นี่คือว่าเป็นรถใหม่เลยไงแต่อันนี้คือตัวก็ใหม่ทั้งคู่อ่ะสัก900ก็ใหม่อันนี้ก็ใหม่นะไอเนี้ยนี่คือซู750นะครับ GSX 750หลักเป็นอะไรที่น่าโดนมากแล้วก็สเปคมันตามข้อมูลที่ได้มานี่แรงม้ามหาศาลเลยเทียบแรงม้าต่อน้ำหนักนะพอตัวพันอืมเรียกว่าไม่ได้ด้อยไปกว่า Z900 เลยนะ Z900 เนี่ยมันก็เหยียบพันแล้วนะมา CC มัน900กว่านะ948อ่ะใช่948 CC อีกประมาณ52 CC ก็พันแล้วมันจริงๆ52 CCมันเป็นเศษเสี้ยวที่แบบถ้าฟังมันเหมือนจะเยอะจริงๆมันกระจิ๊ดเดียวนะครับทีบีซีอ่ะนะครับก็ถ้าอย่างนั้นผมว่าโดดไปเล่นตัวนี้900มันจะจบกว่าเพิ่ม 30,000 เพิ่ม 30,000 ก็ได้ CCT เยอะกว่าแล้วก็ได้ตัวใหม่ที่เขาพัฒนามาจากตัวเก่าซึ่งตอนแรกเป็นตัว Z800 ใช่ไหมตัวที่เขาแบบว่าโดนคอมเพลนเยอะมากพอมาถึง Z900 เนี่ยโอ้โห Z900 เบากว่า Z800 ใช่แถมมีไอ้เขาเรียกอะไรความแรงแล้วก็สมรรถนะที่ดีกว่าว่านี่เขามาเฟรมทักด้วยใช่แต่สิ่งที่ Suzuki GSXได้มาเหนือกว่า Z900 ก็คือระบบ traction control นั่นเองเป็นรถแดกเก็ตรุ่นเดียวรุ่นขนาดกลางกึ่งสูงเนี่ยนะที่มี traction control ให้เราสามารถปรับได้ถึง3ระดับ ABS ด้วยซึ่งมันก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวว่า CC กับตัว traction control บางทีมันอาจจะไม่ได้ใช้หรือเปล่านะเดี๋ยวนี้มันเป็นของต้องใช้แล้วของมันต้องมีของมันต้องมีมันต้องใช้มีมันได้ใช้อยู่แล้วล่ะนะครับระบบพวกนี้ผมมองว่าแค่ 30,000 ก็ขยับไปตัว900มันต้องมองว่าถ้าเกิดเป็นคนอยากได้รถเล็กๆแล้วแบบคล่องตัวใช้งานในเมือง750นี่ก็ตอบโจทย์แล้ว4สูตรแล้วคนที่ชอบคนที่ชอบเสียงอ่ะชอบความเร้าใจของเครื่องยนต์4เม็ดเนี่ยนะแต่มันก็มีข้อเปรียบเทียบคือว่าถ้าพี่ซื้อ Suzuki GSX 750เนี่ย 375,000 เนี่ยถ้าเอาตัวราคาที่ตั้งกันทำให้เขวแล้วพี่จะตัวนี้มัน399ใช่ไหมต่างกัน 30,000 ซื้อปุ๊บเอาเงิน 30,000 ไปซื้อท่อหรือซื้ออะไรมาใส่ก็จะได้รอแบบครบสูตรแล้วแต่มันก็จะมีติดนิดนึงตรงที่มันเป็น750แต่ว่ามันพูดยากอ่ะ2ตัวนี้เพราะราคาเขาออกมามันมาชนกันพอดีครับแต่ว่าจริงๆแล้วรถมันคนละจริงๆแล้วรถมันคนละเรื่องอ่ะนะไม่น่าจะมาเทียบกันแต่เผอิญว่ามันออกมาใกล้เคียงกันถ้าออกมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจทั้งคู่ถ้าออกมาเทียบระหว่างตอนที่800อยู่อันเนี้ยถ้าตอนนั้นมีอะไรขั้นหน่อยตอนนี้ไม่มีอะไรขั้นมันก็เลยไม่มีออกมาแล้วก็ติด900เพราะฉะนั้นเล่นตัวใหญ่ไปใช่จบง่ายเจ็บจบแต่ก็ยังแอบชอบ750อยู่ธุรกิจอยู่ปิดท้ายด้วยอะไรนะสวัสดีครับพี่ชอบดูรายการพี่มากครับขอบคุณสวัสดีครับครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาครับ